พอเริ่มหมดฤดูฝนฝนก็จะเริ่มน้อยลงต้นมะม่วงที่เราปลูกบางต้นก็จะเริ่มมีการออกดอกถึงแม้ว่าอายุของมะม่วงที่เราปลูกนั้นจะมีอายุแค่ 1-2 ปีก็ตามซึ่งถือว่าอายุยังน้อยหลายท่านอาจจะดีใจว่ามะม่วงเริ่มออกช่อแล้วเดี๋ยวจะได้ผลมะม่วงเอาไว้กินแล้วแต่ผลที่ตามมาก็คือต้นมะม่วงที่เราปลูกแล้วปล่อยให้มันออกช่อจะไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าที่ควรหรือว่าโตช้ามากเพราะต้นมะม่วงยังเล็กอยู่ถ้าเราปล่อยช่อดอกไว้อาหารก็จะถูกลำเลียงไปที่ช่อดอกและพัฒนาดอกเป็นผลซึ่งจะทำให้ต้นมะม่วงชะงักการเจริญเติบโตและผลที่ได้ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเราควรตัดช่อดอกก่อนแล้วบำรุงต้นและใบเพื่อให้มะม่วงเจริญเติบโตมากกว่านี้ก่อนซึ่งประมาณปีที่3ถ้าเราบำรุงต้นดีๆถ้าเราตัดแต่งกิ่งตั้งแต่ปีแรกๆแล้วไม่ปล่อยให้เกิดช่อดอกก็น่าจะได้ผลมะม่วงที่ลำต้นพร้อมจะหาอาหารให้กับผลมะม่วงผลที่ได้ก็จะมีขนาดใหญ่ดกและรสชาติดีเพราะฉะนั้นดอกที่เกิดขึ้นนี้ต้องเด็ดทิ้งไปก่อนหลังจากนั้นก็ตัดแต่งกิ่งมะม่วงแล้วทำการบำรุงต้นมะม่วงใหม่ให้มะม่วงมีการเจริญเติบโตมากกว่านี้ก่อนอย่าปล่อยเอาไว้นะครับเพราะนี่คือสาเหตุที่ทำให้มะม่วงโตช้ามาก